ดิฉันนางสาวนรัตน์ชูสงรหัส6041101142ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพีนาราก้าณรงค์รหัส6041101151ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวละออมุสิกดังศรีรหัส6041101155ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัตยานุ่นแก้วรหัส6041101172ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัทรยาสุวรรณรหัส6041101174ค่ะค่ะพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่3โปรแกรมวิชารัฐประสาทศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอหัวข้อวิจัยชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะคะค่ะวิจัยของเรานะคะก็จะนำเสนอด้วยกันทั้งหมด3บทนะคะ1นะคะบทที่1บทนำ2นะคะบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้อง3นะคะบทที่3วิธีการดำเนินวิจัยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นบทที่1นะคะบทนำได้แก่ที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะซึ่งการศึกษานะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมให้เป็นคนที่มีคุณภาพคุณธรรมกล่าวคือการศึกษานะคะช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจการศึกษานะคะสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพมีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิตการศึกษานะคะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเนื่องจากการศึกษามีความจำเป็นดังนั้นสถานศึกษาเป็นองค์การหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลเพราะว่าผู้นำเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นว่าผู้นำนั้นมีคุณสมบัติมีความสามารถและมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพียงใดการบริหารจำเป็นต้องแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงานเพราะภาวะผู้นำมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานฉะนั้นผู้บริหารจะต้องแสดงภาวะผู้นำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นและความเสื่อมใสในตัวผู้บริหารเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2545ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พ.ศ. 2560ถึง2564แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560ถึงพ.ศ. 2549และแผนมาตรฐานการศึกษาของชาติพ.ศ. 2561การพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญาและทักษะศตวรรษที่21นี้มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพกฎหมายมีภาวะผู้นำรักษาคุณค่าความเป็นไทยและการรู้บริบทสากลโดยมุ่งหวังให้จัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานอุดมการศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน5ด้านดังนี้นะคะ1มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน2มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม3มาตรฐานด้านการบริหารวิชาการ4มาตรฐานด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย5มาตรฐานด้านการบริหารจัดการนะคะสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะคะยังขาดความน่าเชื่อถือดังจะเห็นได้จากการประสบปัญหานักศึกษาที่จบออกไปยังคงว่างงานถูกมองในแง่ลบจากสังคมภายนอกจากผู้ใช้บัณฑิตสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะคะเป็นสถานศึกษาเกือบที่สุดท้ายที่นักศึกษาตัดสินใจเข้ามาศึกษาถึงแม้ปัจจุบันนะคะได้มีการพัฒนาได้มากแล้วก็ยังถูกสังคมภายนอกมองในแง่ลบและยังถูกเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอื่นในจังหวัดเดียวกันและนอกจากนี้นะคะยังเจอปัญหาภายในเกิดการบริหารยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะมีปัญหาขัดแย้งระหว่างฝ่ายวิชาการและก็ฝ่ายกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยคิดว่าการที่สถานศึกษาจะมีความน่าเชื่อถือนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของผู้บริหารศึกษาผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและผู้บริหารศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาค่ะค่ะและก็ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความว่าคุณนำของผู้บริหารสถานศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาสิ่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะคะผู้วิจัยก็ได้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ค่ะ 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 2. เพื่อศึกษาความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและความน่าเชื่อถือของการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปก็เป็นขอบเขตการวิจัยนะคะผู้วิจัยได้วางขอบเขตการวิจัยได้ดังนี้ค่ะประชากรในกลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มประชากรนะคะได้แก่นักศึกษาของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาจำนวน394คนโดยใช้สูตรคำนวณของทาโร่ยามานี่นะคะต่อไปเป็นขอบเขตตัวแปรขอบเขตตัวแปรประกอบไปด้วย1ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4แบบตามแนวคิดและทฤษฎีผู้นำวิถีเป้าหมายของเฮาและฮีวินได้แก่ภาวะผู้นำแบบวงการภาวะผู้นำแบบสนับสนุนภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมภาวะผู้นำแบบเน้นความสำเร็จค่ะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลานะคะวัดตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงศึกษาธิการมี5ด้านดังนี้1มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน2มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม3ด้านการบริการวิชาการ4ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย5ด้านการบริหารจัดการค่ะขอบเขตเนื้อหานะคะในการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะคะเป็นการศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารศึกษาที่มีความที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย5ด้านดังที่กล่าวมานะคะระยะเวลาขอบเขตระยะเวลาขอบเขตได้เวลาในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2562จนถึงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2563ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้นะคะซึ่งกรอบแนวคิดอธิบายได้ดังนี้ค่ะภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือด้านการวิจัยและนวัตกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาด้านการบริการวิชาการภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไว้ด้วยการทั้งหมด3ข้อดังนี้ค่ะ1ก่อให้เกิดแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความน่าเชื่อถือของผู้บริหารการศึกษา2ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและเกิดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 3. ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาเสริมสร้างผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำที่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่2นะคะเอกสารในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะคะความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้คำนิยามและความหมายของผู้นำไว้ดังนี้อุดมสิงโตทองให้คำจำกัดความว่าผู้นำหมายถึงผู้มีความสามารถในการชี้นำผู้อื่นอย่างมีศิลปะมีการแนะนำโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจให้ยอมรับได้เต็มใจปฏิบัติตามด้วยความศรัทธาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยผู้น่าได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ดีในความเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเหมือนกับผู้บริหารเนตรพรรณนายาวิราชกล่าวว่าผู้นำหมายถึงบุคคลที่ได้รับการยอมรับการยกย่องจากบุคคลอื่นหมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาหรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการดำเนินงานต่างๆในองค์กรต่างๆต้องอาศัยบุคคลที่เป็นผู้นำและความเป็นผู้นำจึงจะทำให้องค์กรดำเนินไปอย่างบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนำพาหน่วยงานสู่ความเจริญก้าวหน้าอนุโรจนะ
วัฒนบูรณ์กล่าวว่าผู้นำหมายถึงบุคคลที่แสดงออกให้เห็นถึงการเป็นผู้นำโดยสังเกตจากการมีอิทธิพลเหนือกว่าสมาชิกในกลุ่มให้ปฏิบัติตามจนบรรลุเป้าหมายกล่าวโดยสรุปผู้นำคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือเลือกตั้งแต่งตั้งในเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถที่จะจูงใจชักนำหรือชี้นำให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จสรุปได้ว่าผู้นำหมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานทำหน้าที่ตำแหน่งของผู้นำเช่นการชี้แนะการสั่งการและช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานตามสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้นำกับผู้บริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือคนละบุคคลก็ได้ดังนั้นในหน่วยงานหนึ่งอาจมีผู้นำหลายคนได้นอกเหนือจากผู้นำโดยตำแหน่งพฤติกรรมความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญมากต่อผู้บริหารและผู้นำเพื่อให้ดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรประเภทภาวะผู้นำนะคะแบทแมนและสนิลอ้างถึงในทวัตบุญยมณีจำแนกภาวะผู้นำโดยพิจารณาจากพฤติกรรมออกเป็น2แบบคือ 1. ภาวะผู้นำเชิงติดตามดูแลเป็นภาวะผู้นำแบบชี้แนะสนับสนุนและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่สมาชิกแบบวันต่อวัน 2. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เป็นภาวะผู้นำแบบให้เป้าหมายและแนวทางแก่องค์กรและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์องค์กรไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเชิญมือฮอนและคณะอ้างถึงนายสมยศนาวีการจำแนกภาวะผู้นำออกเป็น2แบบคือ 1. ภาวะผู้นำที่เป็นทางการเกิดจากการที่บุคคลใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นทางการในองค์กรบุคคลที่ดำรงตำแหน่งบริหารมีโอกาสได้มีความรับผิดชอบที่จะใช้ภาวะผู้นำอย่างเป็นทางการภายใต้ความสัมพันธ์กับผู้ตามผู้บริหารบางคนมีความเข้าใจดีต่ออำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์เป็นทางการกับผู้ตามผู้บริหารเหล่านี้จะเป็นผู้นำที่ดี 2. ภาวะผู้นำที่ไม่เป็นทางการเกิดจากการที่บุคคลไม่มีอำนาจหน้าที่ที่เป็นทางการสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำอย่างเป็นทางการพวกเขาสามารถกลายเป็นผู้นำเพราะความสามารถพิเศษหรือทักษะเฉพาะด้านที่บุคคลอื่นจำเป็นต้องใช้หรือมีลักษณะพิเศษส่วนบุคคลอื่นสามารถมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นได้แล้วก็ความหมายความน่าเชื่อถือของสถานศึกษานะคะประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานอุดมศึกษาพุทธศักราช2561ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2564แผนการศึกษาชาติพุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2579และมาตรฐานการศึกษาของชาติพุทธศักราช2561การพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญาทักษะศตวรรษที่21มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพกฎหมายมีภาวะผู้นำรู้รักษาคุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากลโดยมุ่งหวังให้จัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานอุดมศึกษาประกอบด้วย5มาตรฐานดังนี้ค่ะ 1. มาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน 2. มาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรม 3. มาตรฐานด้านการบริหารวิชาการ 4. มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5. มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษานะคะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้นะคะและเป็นสถาบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยค่ะมีเป้าหมายนะคะในเป้าหมายก็จะมีความมั่นคงนะคะ 1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนะคะในประเทศนะคะก็มีสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติค่ะ 2. นะคะประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาและ
มหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลค่ะ3นะคะสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อประเทศชาติชุมชนให้มีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่นค่ะ4ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีวิตค่ะ5ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงนะคะมีทั้งอาหารพลังงานและน้ำค่ะความมั่นคงนะคะ1ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นค่ะ2เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าและการทำธุรกิจนะคะมีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลังค่ะ 3. ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะความยั่งยืนนะคะ 1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีนะคะไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศค่ะ 2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนะคะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะ 3. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะและต่อไปนะคะเป็นโครงสร้างของราชการค่ะค่ะต่อมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาค่ะจากการทบทวนเอกสารและอ่านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของผู้นำสถานศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารอาจมีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาสมศักดิ์ด่านเดชาได้ศึกษาเรื่องทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลาผลการวิจัยพบว่าทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโดยรวมทั้ง3ด้านอยู่ในระดับมากและประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโดยรวมทั้ง7ด้านอยู่ในระดับปานกลางค่ะส่วนทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารด้านทัศนะของหัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ปฏิบัติงานขณะตามโรงเรียนวุฒิที่การศึกษาและประสบการณ์ในตำแหน่งที่ต่างกันพบว่าไม่ต่างกันค่ะสปาเฮนะคะศึกษาวิจัยเรื่องผู้บริหารกับการนำพาโรงเรียนสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนสถานศึกษาเป็นองค์การทางการศึกษาที่สำคัญระดับฐานล่างต่อการดำเนินบทบาทภารกิจการสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำความสำเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การนั้นๆการสร้างคุณภาพในโรงเรียนจะก่อให้เกิดการเชื่อมั่นความมั่นใจเกิดขึ้นกับผู้บริการทั้งโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคมส่วนรวมดังนั้นโรงเรียนที่มีคุณภาพเชิงบริหารจัดการย่อมก่อให้เกิดมิติแห่งความ
ป็นเลิศในระบบการจัดการศึกษายุคใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบเสริมที่หลากหลายเข้ามาช่วยดำเนินการเพื่อส่งผลต่อการสำเร็จขององค์การได้ในที่สุดผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความสำคัญยิ่งที่ต้องกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดผลค่ะค่ะต่อไปนะคะกันตพัฒน์มนทาได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษารวมถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารมีผลดังนี้ด้านผู้บริหารประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้อยู่4ตัวคือภาวะผู้นำของผู้บริหารคุณลักษณะของผู้บริหารพฤติกรรมของผู้บริหารและบทบาทของผู้บริหารค่ะพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.14 ถึง 4.23 มีค่าสัมประสิทธิ์กระจาย CV อยู่ระหว่าง 0.13 ถึง 0.14 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือบทบาทของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือคุณลักษณะของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ค่ะจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสถานศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือนั่นต้องเป็นสถานศึกษาที่บริหารได้ตามกำหนดของกฎกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารคือบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อน สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถานศึกษาดังนั้นผู้วิจัยคาดว่าตัวแปรภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาอาจมีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาค่ะนะคะเป็นบทที่3วิธีการดำเนินวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรคือประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ทั้ง7คณะทั้งหมด 8,811 คนค่ะกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ทั้ง7คณะจำนวน383คนโดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างกำหนดความน่าเชื่อมั่นที่ 95% และมีค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยการใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ค่ะเครื่องมือในการวิจัยนะคะเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาโดยอาศัยการพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีและผลวิจัยที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนที่1 นะคะเป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาคณะที่ศึกษาส่วนที่2 นะคะเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาได้นำมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดประกอบด้วยมาตรฐานทั้ง5ด้านดังนี้มาตรฐานด้านที่1ด้านผลรับผู้เรียนมาตรฐานที่2ด้านการวิจัยและนวัตกรรมมาตรฐานที่3ด้านการบริการวิชาการมาตรฐานที่4ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยมาตรฐานที่5ด้านการบริหารจัดการในจังหวัดสงขลาโดยมีระดับคะแนน5ระดับใช้ลักษณะแบบสอบถามแบบ Five Rating Scale คือ5หมายถึงระดับมากที่สุด4หมายถึงระดับมาก3หมายถึงระดับปานกลาง2หมายถึงระดับน้อยและ1หมายถึงระดับน้อยสุดค่ะและเนื่องจากผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาในช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19ดังนั้นเมื่อมีพรกฉุกเฉินผู้วิจัยไม่สามารถจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจะนำมาวิเคราะห์การวิจัยได้การวิจัยในครั้งนี้จึงได้ยุติลงแต่จากการทบทวนวรรณกรรมหลายๆเรื่องผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาในระดับหนึ่งและวันนี้การนำเสนอวิจัยก็ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ